ครับสำหรับในอีกรูปแบบนึงครับคือการเปลี่ยนจากโมล่าเป็นโมเลลเมื่อกี้เราสอนการเปลี่ยนจากโมเลลเป็นโมล่าแล้วคราวนี้จากโมล่าเป็นโมเลลนะครับอย่าสับสนเนาะโมเลลเนี่ยน้องต้องรู้ก่อนเป็นที่สูตรที่พี่ได้เคยบอกไว้โมเลลคือสูตรอะไรครับต้องเป็นโมลของตัวถูกนะครับส่วนด้วยอะไรน้องจำได้ไหมลองดูสิโมลของตัวถูกส่วนด้วยกรรมของกรรมของใครกรรมของน้องเหรอไม่ใช่กรรมของตัวทำครับซึ่งพี่บอกแล้วไงพี่ลองคูณพันเลยเนาะเพราะพี่คิดว่ายังไงพี่ทำเขาก็อาจจะใจร้ายอยู่แล้วแหละประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปกระจายเอาสำหรับทิปง่ายๆที่พี่จะให้เลยอันดับแรกคือน้องต้องวาดรูปเหมือนเดิมเลยครับสองคือน้องต้องรู้ความหมายของตัวโมล่าก่อนโมล่าเนี่ยก็คือในสารละลายเนาะ 1,000 มิลลิลิตรมีตัวถูกละลายอยู่กี่โมลนะครับอันดับ3เลยคือต้องหากรัมของตัวถูกและกรัมของสารละลายมาให้ได้นะครับเมื่อเราหา2ตัวนี้ได้แล้วเสร็จปุ๊บยัดเข้าไปในสูตรนี้นะครับเพื่อหากรัมของตัวถูกกรัมของตัวทำใหม่นะครับกรัมของตัวทำนี้นะและอันท้ายคือน้องแค่แทนค่าให้อยู่ในสูตรนี้นะครับมาดูโจทย์กันนั่งเรียนบางคนนั่งหน้านิ่งนะน้องยิ้มบ้างก็ได้นะครับคนนั่งหน้านิ่งมากมาดูกันข้อนี้เนาะเราให้มาเมทิลแอลกอฮอล์เนี่ย 5.83 โมล่ามีกี่โมลแล้วทำยังไงมาดูกันเนาะเขาให้ดีสารละลายมาเท่ากับ 2.51 กำหนดมาให้ C เท่ากับ12 H เท่ากับ1และ O เท่ากับ8อันเนี้ยบอกแล้วเนาะขึ้นอยู่กับโจทย์เนาะว่าเขาบางทีเขาจะให้เป็นทศนิยมมาน้องก็ต้องกดตามนะเนาะอย่าทะลึ่งไม่ใส่เนาะเพราะให้มันจะคำตอบจะเพี้ยนนะครับพี่กำหนดให้ประมาณนี้ก่อนไม่ได้คิดเล่นง่ายนะครับอันดับแรกคือน้องต้องวาดรูปพี่ขอเปลี่ยนจากโบติดเป็นรูปนี่นี่นั่นศิลปะเนาะศิลปะอาจจะไม่สวยเท่าไหร่เนาะดูกันนะครับนี่คือพี่ให้ใส่สารละลายของเมทิลแอลกอฮอล์เป็น 5.83 นะครับอย่างที่บอกเลยอันดับแรกคือน้องต้องรู้ความหมายของมันก่อนกระจายความหมายเนาะในสารละลายสารละลายเนาะสารละลาย 1,000 มิลลิลิตรมีตัวถูกละลายละลายเนาะมีตัวถูกละลายอยู่ 5.83 โมลนะครับนี่คือความหมายมันนั้นโมลเนาะความหมายหน่วยก็คือต้องเป็นโมลนั่นเองในสารละลาย 1,000 มิลลิลิตรอ่ะคราวนี้มันต่างข้อเมื่อกี้เนาะนี่มันในสารละลายแสดงว่ามันต้องรวมกันแล้วระหว่างตัวถูกกับตัวทำมันคือรวมตรงนี้นะครับเนาะ 1,000 นะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติจะให้พี่แยกออกมาเนี่ยอย่างที่บอกว่าขั้นตอนแรกเราวาดรูปแล้วผ่านนะครับขั้นตอนที่2เราหาละสารละลาย 1,000 มีตัวถูกเรากระจายมาความหมายนี้ขั้นที่3น้องต้องหากรรมของตัวถูกและกรรมของสารละลายให้ได้นะครับกรรมของตัวถูกน้องจะหายังไงน้องมีมวลของตัวถูกแล้วน้องหากรรมตัวถูกได้แน่นอนพี่เชื่อหรือเปล่านะครับมาดูกันกรรมของสารละลายน้องมาแล้วสารละลายน้องให้เป็นปริมาตรมาน้องหาได้อยู่แล้วมาหากันอันแรกเนาะพี่หาของเริ่มที่ตัวถูกก็แล้วกันตัวถูกละลายเนาะพี่เขียนว่า n เท่ากับกรรมตัวถูกส่วนมวลมีตัวถูกมีใครสงสัยไหมครับไม่มีเนาะนี่คือของตัวถูกละลายเนาะหาตัวถูกหาโดยการที่น้องต้องเอากรัมตัวถูกเนี่ยไปใช้โดยมวลคือ 5.83 คูณกับมวลโมเลกุลของตัวนี้น้องหามาเนี่ยตัวนี้อ่ะเดี๋ยวพี่หาเลยกัน C 12 H 3 O 8
H 1ตัวเลขยากมากเลยเนาะ12บวก3บวก8บวก1คำตอบออกมาน้องจะได้คำตอบเท่ากับ32นั่นเองนะครับ32คำตอบออกมาคิดดีๆเนาะน่าเท่ากับ186.56กรัมนั่นเองเสร็จแรกผ่านนะครับส่วน2คือการหากรัมของสารละลายกรัมของสารละลายหายังไงไหมเขาให้ดีของสารละลายเนี่ยไม่ไปแล้วเนี่ยเราต้องเอามาใส่เนาะเอามาใช้ดีของสารละลายก็คือดีเท่ากับ m ส่วน b เนาะดีของสารละลายเท่ากับ 2.51 เราจะหา m เนาะก็คือที่เขียน m ตรงนี้เปลี่ยนใหม่ก็ได้เป็นกรัมของสารละลายจะได้เข้าใจดีของสารละลายเนี่ยมันก็คือ 2.51 นะครับ B ของสารละลายคืออะไร B ของสารละลายที่น้องได้ก็คือต้องเป็น 1,000 เนาะนี่เห็นไหม 1,000 เนาะแต่วิวมันยังมีอีกตัวหนึ่งที่แฝงอยู่ในตรงนี้เนาะ B ของสารละลายตามไม่ทันนะครับ D เท่ากับ G ส่วน BD ของสารละลายคือตัวนี้ในสารละลายเท่านี้นี่คือ V ของสารละลายนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราหากรัมของสารละลายได้โดยการที่เอา D คูณกับ V นะครับก็คือ 2.51 คูณกับ V คือ 1,000 คำตอบที่น้องได้ออกมาจะได้เป็น 2,510 นั่นเองกรัมนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราผ่านเคส3แล้วไม่ถึงเรามาถึงเคส3ถูกต้องถ้าเราจะเข้าถึงเคสที่4ก็คือว่าการที่จะหากรัมของตัวทำละลายแทนค่าสูตรเลยครับพี่ขอแทนเลยนะยกจากสูตรนี้มาเลยกรัมของสารละลายเท่ากับกรัมตัวถูกบวกกรัมตัวทำกรัมของสารละลายคือ2510นะครับกรัมถูกกรัมถูกเราได้ไหมได้แล้วคือตรงนี้ได้เป็น 186.56 เนาะกรัมตัวทำได้ไหมได้ครับคือต้องการหานั่นเองคือกรัมของตัวทำกรัมของตัวทำที่น้องจะได้ออกมาคำตอบนะครับน้องจะได้เท่ากับ2323.44 กรัม 2323.44 กรัมนะครับนี่คือของกรัมที่ได้ซึ่งถ้าใครคิดแค่นี้แล้วดีใจเย่จบนั่นแหละครับน้องจบเลยชีวิตน้องครับตอนนี้น้องต้องคิดต่ออีกนะครับคือการที่น้องจะแปลงค่าเข้าไปในสูตรของโมเลนะฮะที่ของผมนะของโมเลของน้องเนี่ยจะได้ก็คือโมลของตัวถูกทางสูตรเนาะกรัมทำคูณ 1,000 ข้อนี้มันดีตรงที่ว่าเขาให้โมลของตัวถูกมาแล้วก็คือ 5.3 นะครับเขาให้มาแล้วแต่ถ้าเกิดเขาไม่ให้มาเขาให้เป็นกรัมนี่คือน้องต้องหาต่อเนาะนะครับส่วนด้วยกรัมของตัวทำเราต้องหามาเลยคือ 2323.44 ถ้าน้องคิดมือนี่คือจะเอ็กซ์เพิร์ทมากนะครับน้องแต่พี่ว่าคิดเรื่อยๆดีกว่าครับน้องเวลาไม่ทันนะครับแล้วคูณกับ 1,000 นะครับคำตอบข้อนี้ออกมา 2.51 โมเดลนั่นเองนะครับ